เฮ้ยดิเพื่อนกูขอ20หน่อยดิไม่เธอหน้า20บาทเองไม่ทำไมมึงถึงขี้งกแบบนี้วะก็ไม่ไงแล้วทำไมมึงไม่ให้กูยืมอ่ะก็กูไม่มีเอ้าเหรอทุกคนเคยมีประสบการณ์เอาอะไรให้เพื่อนยืมบ้างหรือเปล่าครับอย่างเช่นเอาปากกาในห้องเรียนให้เพื่อนยืมพอโผล่มาอีกวันปากกาแท่งนั้นก็หายไปแล้วเพื่อนเพื่อนกูขอยืมปากกาหน่อยสิอ๋อได้เลยเพื่อนเอาไปเขียนได้เลยขอบใจมากเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนไหนเพื่อนปากกาเมื่อวานที่ยืมไปอ่ะคืนได้หรือยังปากกาไหนกูจำไม่เห็นได้เลยปากกาที่มึงยืมกูไปเมื่อวานไงไหนหลักฐานไม่เห็นมีปากกาตรงไหนเลยกูไม่ได้ยืมมึงสักหน่อยไอ้คูหรือแม้เวลาที่เพื่อนไม่มีตังค์แล้วก็มักจะให้เพื่อนยืมตังค์เสมอนี่เพื่อนวันนี้กูลืมเอาค่าขนมมากูขอยืมสัก20ได้ไหมเอาไปซื้อข้าวเหรอใช่แล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะได้เลยเพื่อน20บาทเอาไปขอบใจมากๆเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนหายตัวโหเพื่อนวันนี้ได้กินไอติมแท่งใหญ่เลย20บาทที่ยืมเมื่อวานน่ะคืนได้หรือยังกูบิดWhat the fuck ไม่ว่าจะเป็นการยืมอะไรหรือจากใครก็แล้วแต่เราก็ควรเช็คเครดิตก่อนเสมอนี่ป้าครับน้องสมศรีที่ข้างบ้านน่ะเขาขอยืมตังค์ 1,000 ผมควรจะให้ยืมไหมครับเดี๋ยวป้าเช็คเครดิตให้นะหลานตุ๊ดๆๆๆๆอ้อเชื่อใจได้เชื่อใจได้ให้มันยืมไปเถอะโอเคครับป้านี่น้องสมศรีเงิน 1,000 บาทขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบเอามาคืนนะคะ7วันผ่านไปเอ๊ะทำไมติดต่อน้องสมศรีไม่ได้เลยนะเดี๋ยวโทรถามป้าก่อนดีกว่าว่าเจอน้องสมศรีหรือเปล่าตุ๊ดๆๆๆๆทำไมป้าไม่รับสายวะเอ๊ะเดี๋ยวนะกูโดนแล้วอีเอาล่ะสรุปสั้นๆคือการยืมอะไรสักอย่างจากเราหรือว่าเราจะให้คนอื่นยืมแล้วก็ควรเช็คดีๆแล้วก็มีขอบเขตในการยืมและนี่ก็คือตัวอย่างสิ่งที่ห้ามให้คนยืมเด็ดขาดก็จะมีอย่าให้คนยืมเงินเพราะยืมแล้วมันไม่คืนอย่าให้คนยืมรถเพราะว่ารถเสียหายเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบอย่าซื้อของแทนคนอื่นในชื่อตัวเองเพราะว่าเวลามีปัญหามันไม่ใช่ชื่อเขาแต่เป็นชื่อเราอย่าค้ำประกันก็เป็นกรณีเดียวกันเหมือนกันครับเอาล่ะสิ่งที่พูดมาข้างต้นหวังว่าน้องๆจะเข้าใจกันนะครับหวังว่าทุกคนจะคิดดีๆก่อนที่จะให้ใครยืมอะไรสักอย่างนะครับไอ้ดีเพื่อนกูยืมสัก20บาทหน่อยสิกูจะไปซื้อน้ำโค้กมึงเงียบไปเลยไอ้